สนับสนุนโดย Mitsubishi Heavy Duty เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสนับสนุนโดยง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งปากกาลากลับมาแล้วนะฮะช่วงที่2ของรายการแล้วก็แน่นอนที่สุดเลย SFS ต้องส่งมาพูดคุยกันพิมพ์พีตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333หมอมอยกันนะจ๊ะหมอมอยซอยหยวกหมอมอยหอยกาบนะหมอมอยหอยแครงหมอมอยหอยลายเดี๋ยวมันจะหมอมอยกันทั้งวันนะฮะมาที่เรื่องราวความร้อนแรงของการเมืองกันบ้างคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เวลาประมาณสักบ่าย 2:30 คปท.เขาก็เดินขบวนกันนะฮะกลับจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ไปที่เวทีสะพานชมัยมรุเชษฐ์ขณะที่ขบวนรถวิ่งอยู่บนทางด่วนหลังจากที่ผ่านด่านแจ้งวัฒนะนายอมรรัตนานนท์โฆษกบนรถปลาใสเขาก็ประกาศบอกว่าให้ทีมรถจักรยานแล้วก็รถจักรยานยนต์แล้วก็ทีมรถสื่อมวลชนเนี่ยที่อยู่ด้านหน้าช่วยเร่งความเร็วหน่อยเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บพอถึงด่านงามวงวานนะฮะแล้วก็มีการมาตรวจสอบการพบว่าเบื้องต้นนะฮะมีคนบาดเจ็บ4รายเป็นผู้ชาย2รายในนี้สาหัส1คนแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก2คนโดนยิงอยู่บนรถบัสทีนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบปุ๊บแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเค้กบอกว่าเขาอยู่บนทางด่วนอยู่บนทางด่วนแล้วก็มีคนโดนยิงบนรถบนรถเฮ้ยต้องดูจากว่าวิถีกระสุนเนี่ยมันมาจากทางไหนอ่ะพอคนบาดเจ็บปุ๊บก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็มีการตรวจสอบกันคือบอกว่าเชื่อว่าวิถีกระสุนของการยิงน่าจะมาจากบริเวณอาคารสูงก่อนถึงวัดบัวขวัญโอเคแล้วพอหายชุลมุนนะทุกคนก็นำคนบาดเจ็บมาส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ฮะแต่ไม่ทันเสียชีวิตเสียชีวิตไป1ท่านนะฮะประมาณสัก4โมงเย็นก็มีการออกมาเปิดเผยบอกว่า10เอกสันคำวงกาดอาสาของกปท.คนที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสบนรถปราศัยเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะฮะที่โรงพยาบาลรามาซึ่งหลังจากที่แพทย์เขาก็พยายามเต็มที่เลยปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ส่วนอีก3คนก็บาดเจ็บนะครับมีคนผู้หญิงน่ะที่เลือดเต็มแขนเลยอ่ะเราเห็นรูปเมื่อวานแล้วก็คุณผู้เสียชีวิตท่านนี้เนี่ยนะคะถูกยิงด้วยอาวุธสงครามนะคะมีคนเก็บปลอกกระสุนที่ตกอยู่บนรถได้นะคะคุณเค้กและยังไม่มีการออกมาบอกแหละว่าน่าจะเป็นกลุ่มใดที่กระทำใช่ครับแต่ว่าทำแบบนี้มันเกินไปนะคนไม่ได้มีทางสู้นะและเป็นการตั้งใจเล็งรถคันนี้เท่านั้นครับซึ่งเขาก็เป็นการแสดงออกทางการเมืองปกติอ่ะเดินขบวนขึ้นรถเดินขบวนการคือคุณจะมาแบบยิงแบบกราดยิงจะโดนใครก็ได้ให้มันตายไปอย่างนี้เหรอคุณคิดอะไรอยู่ใช่แล้วทำอย่างนี้มันไม่สุภาพบุรุษอ่ะเขาไม่ได้มีการป้องกันตัวภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมารอบกัดแบบคือเขานั่งอยู่บนรถไม่รู้อีโนอินเน่คิดเหมือนอะไรรู้ไหมจะบอกว่าน้องเนชั่นเราน้องผู้ชายเนี่ยน้องช่างเทคนิคเราเนี่ยวันก่อนก็นั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายเพื่อนแบบนี้กระสุนปริศนาก็ทำให้น้องเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยจับมือใครดมก็ไม่ได้แล้วนี่เราจะเอาความปลอดภัยมาจากไหนไม่ต้องมองว่าเขาเป็นคอปทอนะไม่ต้องมองมองว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งขึ้นรถเมล์ขับรถบนถนนขึ้นรถเมล์เดินอยู่ตามฟุตบาทต่างๆแล้วอยู่ๆลูกกระสุนมันมาจากไหนแล้วมันมาทำให้คนเสียชีวิต อย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะครับแล้วอันนี้นะคะต้องคลี่คลายคดีนี้ให้ได้ถูกไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะสังคมนะอยู่ในเขตเมืองใหญ่อย่างนี้กระสุนก็ยังลอยมาจากทั่วสารทิศเราจะเอาความปลอดภัยจากชีวิตเราไปอยู่จากตรงไหนอยากจะให้ทางคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาจัดการกันอย่างเข้มงวดไม่ใช่นั่งแต่ในห้องแอร์แล้วก็มาแถลงข่าวไปวันๆนะฮะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องราวของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่2ที่ทำการกระโดดร่มแล้วร่มไม่กลางลงมาเสียชีวิต2ท่านนะฮะล่าสุดทางด้านของพ่อนักหนึ่งในนักเรียนนายร้อยเนี่ยพ่อแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นทั้งคุณครูก็ออกมาให้การเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะลูกชายของเขาเนี่ยเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ3,000รุ่นที่69ก็ไปฝึกที่ค่ายเรือสวนจังหวัดเพชรบุรีแล้วร่มเนี่ยเกิดติดขัดจนทำให้ร่างตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิตส่วนคุณพ่อเนี่ยยืนยันว่าลูกตัวเองตายครั้งนี้ไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุนะฮะอ้าวแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นทางตำรวจต้องสอบสวนใหญ่เลยนะใช่ครับต้องมีการตั้งกรรมการสอบนะคะก็แน่นอนการพิธีศพก็ต้องเศร้าโศกแต่คำถามใหญ่ก็คือทำไมอุปกรณ์ทำไมสองศพนั่นสิใช่ไหมถ้ามันผิดพลาดอุบัติเหตุเนี่ย
ศพเดียวมีคนถามเคสเหมือนกันว่าจอยถามว่าทำไมร่มถึงไม่กางสองศพอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆอาจจะโอเคแค่อันเดียวแล้วมีศพเดียว Human error สมมติhuman error ทักษะของนักบินนักพลร่มคนใหม่ของร่างกายในขณะนั้นนักพลร่มใหม่ทำอะไรไม่ถูกก็ต้อง1ชีวิตแต่ว่ามันไม่ควรจะไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือคำถามใหญ่ก็คือเฮ้ยอุปกรณ์มีปัญหาป่ะอุปกรณ์มีอะไรหรือเปล่ามีใครทำให้มันผิดปกติไหมหรือระยะการปล่อยตัวอะไรยังไงมันจงใจที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเปล่าเขาคือมันเป็นไปได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นต้องตั้งกรรมการสอบถูกต้องนะฮะสอบให้หมดเลยนะฮะทั้งเรื่องราวของบุคคลสภาพแวดล้อมเรื่องราวของอุปกรณ์การใช้เครื่องไม้เครื่องมือต้องตั้งการสอบขึ้นมาเพราะชีวิตคน1คนกว่าจะเติบโตมาขนาดนี้ได้แล้วหัวอกพ่อหัวอกแม่นะคือวันที่ลูกต้องไปกระโดดร่มครั้งแรกเขาก็จะมีการอนุญาตให้ครอบครัวเนี่ยไปสังเกตการเห็นลูกตายต่อหน้าใช่คุณพ่อให้การบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่ามีคนเนี่ยร่วงลงมาแต่ไม่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยจะเป็นลูกของตัวเอ งสุดท้ายพอลงสู่พื้นปุ๊บวิ่งเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นหน้าของลูกตัวเองซึ่งสร้างความเศร้าโศกเสียใจมาครอบครัวนี้มากๆแล้วฮะแล้วก็เราไม่รู้จักเขาเรายังใจคอเสียไปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคนไปยืนดูลูกจะประสบความสำเร็จลูกน่าจะลงจากร่มบินอย่างสง่าผ่าเผยแต่ลูกต้องมาจากไปอ่ะครับนะเนี่ยเรามี2เหตุการณ์ที่เป็นการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนลอบยิงประชาชนที่โดยสารในรถของคอปทอ่ะละจะเป็นเรื่องการเมืองหรือจะไม่เรื่องกันแต่มันไม่ควรเกิดขึ้น2นักเรียนนายร้อยตำรวจที่จะเป็นอนาคตของชาติเสียชีวิตจากการกระโดดร่มถึง2นายไม่ปกติแน่นอนใช่ก็ต้องตรวจสอบต้องมีคนหาคำตอบให้เจอแล้วต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าฟังเรื่องแบบนี้แล้วแค้นใจน่าจะหมายถึงเรื่องของโดนอย่ามีอารมณ์อย่ามีอารมณ์กับข่าวคุณผู้ชมต้องใช้สติต้องใช้สติในการรับหลายเรื่องเนี่ยเราก็ทำใจลำบากในการที่จะมานั่งอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจผิดแต่ว่าอย่ามีอารมณ์กับมันเราอยู่ตรงกลางๆใจร่มๆนะเช้าๆในยิ้มกันดีกว่ากินข้าวไปฟังข่าวพวกเราไปนะฮะเอาเรามาดูสถิติการเกิดอุบัติเหตุในเรื่องของร่มไม่กางกันบ้างนะฮะในปี2555กลายเป็นปีที่มีสถิติเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ฝึกแล้วก็การแสดงโชว์กระโดดร่มเป็นจำนวนมากอย่างเช่นวันที่14มกราคมปี2555เกิดเหตุไม่คาดฝันกลางงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีที่กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ก็ระหว่างที่มีการแสดงโชว์กระโดดร่มผาดโผนเนี่ยของ11คันชิดสีเสือปรากฏว่าร่มชูชีพไม่กางทำให้11คันชิดเนี่ยตกกระแทกพื้นรันเวย์ลงมาอย่างรวดเร็วท่ามกลางสายตาเด็กๆนับพันคนที่รอดูการแสดงโอ้ยแล้วก็คือเคยไปดูไหมเวลาจะต้องโชว์โชว์กระโดดร่มโชว์ทักษะความสามารถของพี่ๆผลร่มจะเป็นตำรวจหรือทหารเนี่ยมันเท่มากใช่ดูแล้วอยากจะเป็นใช่แล้วก็มีหลายครั้งนะคะที่อุปกรณ์ไม่พร้อมครับการซ่อมบำรุงการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำงานของพี่ๆพวกเนี้ยบางทีไม่ 100% อันนี้ต้องยอมรับแล้วของอะไรที่จะซื้อใหม่ได้ต้องเปลี่ยนควรจะต้องเปลี่ยนให้เขาอันนี้ความเป็นความตายนะความเป็นความตายนะอย่ามางบประมาณเนี่ยอย่างงกนักเลยนะจริงๆอะไรอย่างเครื่องบินเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวความเป็นความตายหนึ่งก็ประมาณนี้อย่างงกอุปกรณ์ป้องกันตัวของพี่ๆเขาพวกดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยอย่างงกกับเขาต้องยิ่งดูแลเขาให้เยอะเพราะเขาไปเสี่ยงภัยคนที่จะต้องกระโดดร่มเนี่ยไอ้สายเสยอะไรเนี่ยนะต้องเปลี่ยนมันต้องไม่ใช่ซ่อมเอาตลอดเวลาร่มสมมติอันนี้เราก็อาจจะเวอร์ไปร่มสมมติว่ามันมีรอยขาดเปลี่ยนค่ะไม่ใช่เย็บไม่ใช่ปะเราเห็นนะพ่อเราเป็นนักบินพลร่มเราเห็นพ่อบอกเดี๋ยวไปเย็บร่มกับลูกจริงเหรอต้องเย็บเอาเหรอคือมันแล้วบางทีมันงดไม่ทันเนี่ยเข้าใจป่ะพ่อเราโดดร่มป่าหวายอ่ะป่าหวายนี่ก็คือเซียนมากอ่ะที่ไปโดดร่มแต่พ่อเราตายแล้วนะเพราะนั้นอ้างไม่ได้แล้วมันโบราณแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดมันเก่ามากๆหรือมันพังเนี่ยเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนแล้วอุปกรณ์ของพี่ๆตำรวจทหารที่ต้องใช้จริงเนี่ยหลายอย่างเนี่ยนะสภาพนี่คุณผู้ชมขาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นฝรั่งมาเห็นมันไม่ใช้มันบอกว่าไม่เซฟเห็นป่ะแต่เขาคนไทยเนี่ยทำไงได้นายไม่ให้อ่ะงบขอยากเนี่ยเขาจะอ้างถึงเบื้องบนอีกก็ว่ากันไปนะฮะเอามาที่เรื่องราวของต่างประเทศกันสักหนึ่งข่าวนะครับคุณผู้ชมเรื่องราวของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MS 3ยังไม่เจอได้ข่าวว่าไอ้ที่เจอ200ชิ้น300ชิ้นคืออะไรไหมขยะเอ้าได้ข่าวมานะขาวๆใหญ่ๆอะไรเนี่ยเขาว่าเป็นขยะนะฮะใน
แต่ว่าล่าสุดรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียเขามีการแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งป้าจอยมีการแถลงข่าวถึงการสคริปต์บทสนทนาระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินมาเลเซียในช่วง54นาทีสุดท้ายจนเครื่องบินหายไปจากจอร์เรด้าเมื่อวันที่8มีนาคมตอนนั้นที่เราได้ยินรายงานข่าวไปบอกว่าเป็นคำพูดว่า alright good night ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงคำพูดแล้วจริงๆมันคือคำพูดว่า good night Malaysian 3.0ความหมายก็คือว่าความหมายก็คือว่าราตรีสวัสดิ์มาเลเซียน370คือทั้งลำมาเลเซียนในที่นี้ก็แปลว่าชาวมาเลและ370ก็คือเครื่องบินลำนั้นใช่แต่จริงแล้วเนี่ยก็อย่างที่พอมาเลเซียแถลงแบบนี้ปุ๊บชาวจีนก็จะลุกฮือขึ้นไปอีกรอบนึงบอกว่าทำไมคุณไม่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกกล่าวว่าเขาพูดว่า Good Night Malaysian 370ทำไมคุณถึงมาให้ข่าวบอกว่าคำพูดที่ออกมาจากห้องบังคับการบินน่ะบอกว่า Alright Good Night คุณก็พูดกลับไปกลับมากลับกรอกไปมาแล้วจะให้เขาไปเรียกร้องความยุติธรรมที่หน้าสถานทูตได้อย่างไรวันก่อนก็จิสด้าของไทยดาวเทียมที่เขาไปส่องเจออะไรนั่นน่ะนะแล้วเค้กก็บอกว่ามันไม่ใช่แล้วมันขยะเราเห็นนักวิชาการบอกว่าถ้าเราส่องเจอตรงนี้แปลว่ารัศมีการค้นหาเนี่ยต้องเป็นจากจุดตรงกลางเนี่ยนะคะแล้วคุณก็วนไปนะ 1,000 ไมล์ทะเลมันกว้างอย่างนั้นเลยนะโอ้โหกว้างมากจะไปหาเจอไหมแล้วน่ะแล้วก็ลึกมากๆด้วยนะฮะปริศนายิ่งกว่าปริศนาอีกนะคะความลึกลับดำมืดของการหายไปของ MH 370ใครจะคลี่คลายได้เนาะครับ6วันครบ1เดือนนะป้าจอและไอ้กล่องเราเนี่ยไอ้กล่องปิดกล่องดำเหรอกล่องดำเขาจะแบตเตอรี่เขาจะหมดแล้วนะใช่เขาส่งสัญญาณได้มันมีอายุประมาณเดือนนึง30วันเดือนนึงนะฮะถ้าหมดปุ๊บเราก็จะไม่รู้ความยากลำบากในการค้นหาทีนี้เราไม่รู้ว่ามันปิ๊งมาไม่ได้แล้วมันไม่มีตึ๊ด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 อย่างเงี้ยมันก็จะปิ๊งขึ้นมากับดาวเทียมได้ตายแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะเสียงว่าอะไรเสียงดังตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรอตึ๊ดตึ๊ดไม่ใช่ตุ๊ดตึ๊ดใช่ไหมตุ๊ดไม่เอาไม่รอโอเคโอเคก็เดี๋ยวเอาใจช่วยนะฮะสำหรับญาติของคนที่โดยสารบนเครื่องบินเราไม่อยากไม่ใช่คำว่าเหยื่อละกันชาวโลกต้องการรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่แค่ชาวมาเลชาวจีนนะชาวโลกใช่เอาใจช่วยนะฮะ อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมเกิดขึ้นนะข่าวว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเขามีคำสั่งห้ามญี่ปุ่นล่าวานในโครงการการวิจัยวานถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยญี่ปุ่นจะยืนกรามมาตลอดว่าการล่าวานของเขาเนี่ยล่าเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถกระทำได้ตามที่มีการระบุไว้ในข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามล่าวานแต่พอเขาก็มีการร้องต่อศาลกันคดีนี้เป็นคดีที่ออสเตรเลียยื่นฟ้องตั้งแต่ปี53เพื่อขอให้ทางศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยยับยั้งญี่ปุ่นที่พยายามล่าวานในเขตมหาสมุทรทางตอนใต้ของโลกนักกฎหมายของออสเตรเลียเขาบอกว่าที่ทำคดีนี้บอกว่าเป็นการปกปิดการล่าวานเพื่อการค้าโดยวิธีการอ้างการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์แต่จริงแล้วเนี่ยล่ามาหลายตัวเพื่อทำการค้าเขากินคนญี่ปุ่นกินเนื้อวานอ่ะจากเค้กวานคือมันเป็นวิถีของเขาประเทศญี่ปุ่นมันไม่ได้เกาะใช่ป่ะแต่ล่ำแต่โบราณเขาก็กินไงเขาก็ยอมรับเขากินแต่ว่าพอหลังๆพอโลกรู้ว่าคนญี่ปุ่นกินวานไม่ได้แล้วเพราะว่าประชากรวานมันลดลงเรื่อยๆแต่ญี่ปุ่นก็อ้างว่าไม่ฉันไม่ได้เกณฑ์ฉันเอาไปทำวิจัยต่างหากวิจัยอะไรเนี่ยปีตั้ง 3-400 ตัวมันกินชัดๆแล้วถ้าไปตลาดซึกิจิที่โตเกียวนะเธอจะเห็นเลยเขาก็ขายแอบๆขายเหมือนบ้านเรามันขายสัตว์ป่าน่ะอย่างนั้นเลยแต่เขาก็จะไม่บอกว่ามันเป็นเนื้อวานจะรู้กันแต่เขาบอกว่ามันจะมีบริเวณที่อร่อยมากๆนะเนื้อวานอย่าไปกินมันเลยแต่เราก็ไม่เข้าใจสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เราไปกินเขาทำไมอย่าไปกินเราก็ว่าไม่ได้นะคนไทยบ้านเรายังกินตัวอะไรประหลาดๆใช่ตัวแบบที่แบบมีความเชื่อผิดไงกินแล้วแบบว่าทำให้ไอ้นู่นแข็งไอ้นู่นดูไอ้นี่ไม่รู้ล้มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อผิดๆหมดเลยนะอะไรที่มันควรอนุรักษ์ไว้ก็ควรจะอนุรักษ์นะเพราะว่ารุ่นหลานคุณเกิดมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะหลังๆไม่ใช่วานนะเค้กเอ้ยฉลามอีกเขาตัดหูมันทำหูฉลามแล้วก็โยนตัวมันลงไปแล้วมันก็ตายสิอันนั้นสิมีเยอะมากเลยแบบนี้นี่คือ เขาเรียกวิถีชีวิตในโบราณที่ไม่เหมาะแล้วกับยุคนี้แต่เขาก็เลิกไม่ได้นะคนเขาบอกเขากินอร่อยเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมส่งความแบบว่าน่ากลัวมากๆเนื้อวานเนี่ยนะเราเคยดูสารคดีที่พี่ๆ Greenpeace เขาไปแอบถ่ายมาครับโหน่าสงสารวานมันร้องน้ำเสียงมันนะเค้กโหยหวนมากเลยแล้วยิ่งมาเป็นฝูงใหญ่ๆอ่ะเขาจะต้องเอาเรือมาตีเพื่อให้ตัวนึงมันหลงฝูง
แล้วก็เอาปืนยิงฉมวกอ่ะแทงครับเลือดนะเค้กเอ้ยแดงฉานเต็มทะเลเลยอ่ะจากน้ำสีฟ้าๆเป็นน้ำแดงๆนั่นน่าสงสารมากแล้วก็เอาเครนยกขึ้นมาแล้วก็น็อกเขาแล้วก็เอามีดหั่นอ่ะโอ้โหไม่พูดอะไรมากบาปกรรมมีจริงเนาะฆ่าสัตว์ใหญ่มันบาปนะคุณผู้ชมแม้กระทั่งตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็บาปไม่กินนะไม่กินท่าทางไม่กินปลาไม่กินกุ้งไม่กินไก่ก็กินแต่ว่าเราไม่ได้ไปฆ่าโดยตรงไงนะอะไรที่มันเป็นอาหารแล้วก็กินไงนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามปากตลาดกันต่อเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนฮะ